สวัสดีค่ะวันนี้เราจะนำขวดพลาสติกแบบนี้มาทำคลังปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเรากันค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะนำขวดพลาสติกไปเจาะรูรอบๆแบบนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เจาะรูที่ฝาขวดด้วยค่ะหลังจากที่เราไปเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย<ๆ>ก็จะออกมารูปแบบนี้นะคะเราจะใช้ครึ่งขวดที่อยู่ด้านฝาขวดค่ะและดาวก็จะเจาะมาแค่ฝั่งเดียวนะคะพอเรียบร้อยแบบนี้แล้วเนี่ย<ๆ>เราจะใช้กรรไกรตัด ขวดครึ่งขวดแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ใส่คลังอาหารหรือใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเรานะคะจริงๆแล้วขวดหนึ่งก็สามารถทําได้ทั้งส่วนที่เป็นส่วนปากขวดแล้วก็ส่วนที่เป็นก้นขวดด้วยค่ะหลังจากทําที่ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็มาผสมปุ๋ยเพื่อที่จะใส่ลงไปค่ะปุ๋ยตัวช่วยเราก็มี3มอย่างนะคะอย่างแรกเลยก็คือปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักค่ะ ตัวนี้ก็จะมีไนโตรเจนสูงนะคะช่วยทำให้พืชผักงามและแตกยอดไวด้วยค่ะเดาใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักของเรา1ส่วนค่ะเพื่อให้ปุ๋ยของเราท่านอาหารครบนะคะตัวช่วยที่2ของดาวก็คือเปลือกไข่ตำป่นค่ะในเปลือกไข่ตำป่นจะมีแคลเซียมค่ะช่วยทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงติดดอกออกผลขั้วเหนียวด้วยนะคะเดาใส่ไปอีก1ส่วนค่ะตามด้วยตัวช่วยที่3คือถ่านป่นค่ะตัวนี้ มีทั้งธาตุคาร์บอนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมและยังมีกรรมฐานช่วยปรับสภาพดินด้วยนะคะใส่ไปอีกหนึ่งส่วนค่ะทีนี้เราก็จะได้ธาตุอาหารที่เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่ใส่ส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะผสมให้เข้ากันเลยค่ะสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะทำเก็บไว้ใช้ได้นานด้วยค่ะ นอกจากจะใส่เป็นครั้งปุ๋ยอย่างที่เราจะทําในคลิปนี้แล้วยังสามารถที่จะทําแล้วนําไปโรยให้กับต้นไม้ได้โดยตรงด้วยค่ะหลังจากที่เราผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันจนเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้เราก็นําขวดที่เราเจาะรูไว้มาใส่ปุ๋ยที่เราเตรียมไว้เลยค่ะสูตรนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทําใช้ทั้งต้นไม้ที่อยู่ในกระถางต้นไม้ที่อยู่ตามแปลงผักหรือว่าต้นไม้ยืนต้นได้เลยนะคะ แต่วันนี้เนี่ยเราจะทำให้กับต้นพริกที่อยู่ในแปลงผักของดาวค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะมาขุดหลุมให้ห่างจากต้นพริกประมาณสักหนึ่งคืบนะคะหลุมที่ขุดนี้ก็คือเราต้องขุดให้เวลาเราวางขวดปุ๋ยลงไปแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นฝาขวดจะโผล่ขึ้นมาแค่นิดหน่อยนะคะหลังจากที่ได้หลุมขนาดที่ต้องการแล้วเนี่ยเราก็ฝังขวดปุ๋ยของเราลงไปได้เลยค่ะฝังเสร็จแล้วก็กรบดินรอบๆให้เรียบร้อยเลยนะคะ ซึ่งวิธีนี้เนี่ยเหมาะมากๆกับการปลูกต้นไม้ที่อยู่ในกระถางที่อยู่ในเข่งหรือว่าตามแปลงแบบนี้ก็เหมาะเหมือนกันค่ะเพราะว่าปุ๋ยที่เราใส่ลงไปจะไม่ละลายหายไปไหนถึงแม้ว่าจะโดนน้ำเยอะฝนตกแรงนะคะสูตรนี้เหมาะมากๆกับหน้าฝนด้วยค่ะหลังจากที่เราฝังคลังปุ๋ยของเราเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะลดน้ำดูนะคะหลังจากที่ลดน้ำดูแล้วก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยค่อยๆซึมลงสู่ชั้นดินเลยค่ะ น้ำที่ผ่านคลังปุ๋ยของเราก็จะค่อยๆชะล้างปุ๋ยที่เราใส่ลงไปซึ่งมีทั้งธาตุอาหารสารอาหารต่างๆลงสู่ชั้นดินได้โดยตรงเลยค่ะยิ่งถ้าเรารดน้ำด้วยพวก จุลินทรีย์ต่างๆนะคะจุลินทรีย์ EM หรือว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะซึมสู่ชั้นใต้ดินได้ทันทีและสูตรนี้ก็เหมาะกับการปลูกพืชในเข่งด้วยนะคะอันนี้เาาปลูกไว้ในเข่งค่ะเพราะว่าเข่งเนี่ยมีรูรอบด้านเวลาลดน้ําใส่ปุ๋ยอาจจะไหลลงรูข้างๆได้นะคะแต่วิธีนี้ก็คือเวลาเราลดน้ําปุ๋ยจะซึมลงสู่ชั้นดินได้ทันทีค่ะอย่างนี้ก็เป็นคณะเคลวที่เราทําไว้นะคะ ก็จะเห็นว่างามมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมก็ร่องเอาวิธีนี้นไปลองทําตามกันดูได้นะคะวิธีนี้เนี่ยเหมาะกับช่วงหน้าฝนแบบนี้มากๆเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ